ก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับหลังจากที่เราได้ดูตัว True 5นิ้วนะครับ 4G 5นิ้วไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาดู 3.5 นิ้วบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมันทำอะไรได้บ้างนะครับมาดูจากราคา199บาทนะครับซื้อที่เซเว่นได้เลยนะครับใช้บัตรประชาชนนะครับ1ใบแล้วก็เงิน199บาทก็ซื้อได้เลยนะครับกลับบ้านได้เลยไม่มีเงื่อนไขนะครับก็คือเป็นระบบเติมเงินนะครับไม่ใช่รายเดือนไม่มีข้อผูกมัดต้องพูดอย่างนี้สิโอเคนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นหน้าจอ3นิ้วนะครับ Display รองรับ2ซิมนะครับ Android 4.4 KitKat นะครับแล้วก็กล้องหลัง2ล้านพิกเซลกล้องหน้า VGA นะครับแล้วก็รองรับ Wi-Fi นะครับแล้วก็รองรับเครือข่าย Trueเท่านั้นนะครับ True 3G รับประกัน15เดือนนะครับด้านข้างก็จะมีแค่นี้นะครับโอเคปล่อย Wi-Fi Hotspot ได้ด้วยนะครับ HDV 70ช่องนะครับทั้งซีรีส์และการ์ตูนนะครับสำหรับซิม True Move H นะครับโอเคมาดูข้างในกันเลยนะครับข้างในก็จะเป็นจอ3นิ้วนะครับแบบนี้ก็จะมีฟิล์มกันรอยมาให้นะครับ1แผ่นก็มีคู่มือนะครับใบรับประกันนะครับนี่ครับคู่มือเล่มใหญ่มากน่าจะอ่านง่ายดีตัวเนี้ยมันมีภาพสีด้วยโอเคใครที่ไม่เข้าใจก็ดูคู่มือได้นะครับก็จะมีสาย USB นะครับเราแกะออกมาแล้วล่ะตัวนี้สมาร์ท 3G นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็น Small Talk นะครับระบบ Stereo นะครับมี1 2 3 4 4ขีดนะครับเหมือนเดิมมันจะดังเนี่ยดังก้องแก้งก้องแก้งเดี๋ยวค่อยไปดูว่าเสียงมันจะเป็นเหมือนกันกับที่แถมตัวอื่นๆที่เราเคยได้รับนะถ้าเป็นของ True นะครับมันจะเป็นแบบนี้อ๋ออันนี้เป็นอะแดปเตอร์ชาร์เจอร์รูปโฉมใหม่นะแต่ก่อนมันจะเป็นแบบทรงโบราณโบราณหน่อยตอนนี้พัฒนาขึ้นแล้วอันนี้5โวลต์นะครับ 0.1.15 แอมป์อันนี้บอก500มิลลิแอมป์แต่อันนี้300จริงๆนะเนี่ยอ๋อไม่ใช่300 1,300 โอ้ขออภัยครับตัวหนังสือมันตัวเล็กมาก1,300โอเคอันนี้สมเหตุสมผลหน่อยโอเคแล้วต้องขออภัยคุณผู้ชมว่าตัวหนังสือมันตัวเล็กมากแล้วก็มาดูจอ 3.5 นิ้วเนาะใส่แบตกันเลยไม่ต้องเสียเวลาเนี่ยครับก็จะให้ใส่2ซิมนะครับอันนี้เป็นซิมที่รองรับ 3G นะครับเฉพาะ True เท่านั้นนะครับอันนี้ 2G ค่ายอื่นก็ใส่ได้แต่ว่ารับได้อย่างเดียวโทรออกไม่ได้นะครับอันนี้ก็เมมโมรี่การ์ดเดี๋ยวเราจะลองทดสอบให้ดูเลยนะใส่เข้าไปเลยลืมใส่ซิมเดี๋ยวจะลองใส่ซิมใส่ซิมค่ายอื่นให้ดูไปเลยจะได้รู้ว่ามันรองรับแค่ True เท่านั้นใส่ดีแท็กนะนี่ใส่ช่องที่1เพราะว่าต้องการให้รู้ว่ามันรองรับ True อย่างเดียวใส่ค่ายอื่นไม่ได้แต่ว่าวิดีโอถัดไปเราจะสอนวิธีแฟตลอมปลดล็อกให้มันใช้ได้ทุกซิมแต่ตอนนี้คืออันนี้ใส่ให้ดูก่อนว่ามันใส่ซิม True ได้อย่างเดียว
อันนี้ซิมทูที่เขาแถมมานะพร้อมกับเครื่องเราจะใส่ซิมเนี้ยซิมที่เป็น 2G ส่วนอันนี้ซิมรองรับ 3G เครื่องนี้จะไม่รองรับ 4G นะอันนี้จะรองรับแค่ 3G เครื่องนี้มันออกมานานแล้วแต่ว่าน่าจะขายไม่หมดเขาก็เลยเอามาลดราคาท่านผู้ชมลองสังเกตซิมช่องที่หนึ่งนะจะให้ดูซิมช่องที่หนึ่งว่ามันรับได้เฉพาะ True คือขาย True เดี๋ยวให้ดูซิมนะมาแล้วซิม2 active มาแล้วนะครับขึ้นตัว E มาละ E ก็คือ8นะครับเครือข่าย 2G นั่นเองส่วนสล็อตที่1ไม่ขึ้นนะครับนี่คือมันไม่รองรับค่ายอื่นนะครับมันรองรับเฉพาะค่าย True เท่านั้นเดี๋ยวให้ดูชัดๆเห็นไหมมันจะมีตัว E ขึ้นเฉพาะสล็อตที่2เท่านั้นโอเคมองเห็นแล้วนะเนี่ยมันซูมให้แล้วโอเคสรุปว่ามันใช้ได้เฉพาะ True นะครับช่องที่1ส่วนช่องที่2ใช้ได้ทุกค่ายเดี๋ยวจะลองช่องที่2เครื่องกันสลับกันซิมรุ่นใหม่มันจะมีไมโครซิมด้วยนาโนซิมประกอบกันอยู่เนี่ยเห็นไหม100 บาทเวลาเราใส่เข้าไปแล้วมันจะติดนี่คือข้อเสียส่วนแบตปกติเราจะดันเข้าใช่ไหมตัวนี้ไม่ดันนะเพราะว่าเคี่ยวที่อยู่ตรงเนี้ยเขาคงจะพัฒนาขึ้นแหละเพราะว่ารุ่นก่อนๆเนี่ยสปริงมันจะพังอันนี้เขาจะเอาเหล็กโผล่ออกมาเลยแล้วก็วางแบตทับลงไปเลยแบบนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้ก็คือน่าจะเป็นการ develop จาก feedback ลูกค้าแหละเครื่องที่มันพังๆโอเคเรามาดูว่าสล็อตที่2สล็อตที่2เราย้าย D-Tag มาใส่แล้วก็สล็อตที่1เป็นของ True นะเมื่อกี้สล็อตที่1มันไม่ขึ้นแล้วมันจะขึ้นเฉพาะสล็อตที่2ที่เป็น 2G มาดูพร้อมกันช่องที่1มาแล้วเห็นไหม True H ตัว H ขึ้นเลยทันทีเลยมาดูช่องที่2เป็นของ D-Tag จะขึ้นไหม D-Tag ก็ขึ้นแล้วนะครับสรุปแล้วก็คือ D-Tag
ใส่ช่องที่2นะครับรวมถึง One to Call ด้วยช่องที่1นี่เฉพาะเจ้าภาพเท่านั้นก็คือ True Move Edge เท่านั้นนะครับใส่ซิมอื่นช่องที่1ไม่ได้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้รู้คำตอบแล้วนะครับโอเคต่อไปเรามาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับว่ามันมีสเปคอะไรยังไงบ้างกล้องก็บอกไปแล้วนะครับก็คือ VGA นะครับแล้วก็ข้างล่างนี้ก็เป็นปกตินะครับมีปุ่ม Home มีปุ่มเมนูปุ่ม Home แล้วก็ปุ่ม Back นะครับส่วนข้างนี้ก็จะเป็นปุ่ม Power แล้วก็ปุ่ม Volume นะครับส่วนข้างบนไม่มีอะไรนะนี่ข้างล่างหูฟังนะครับไมโครโฟนแล้วก็ที่เสียบถ่ายโอนข้อมูลแล้วก็ชาร์จแบตส่วนข้างหลังกล้อง2ล้านอย่างที่บอกนะครับแล้วก็แฟลชแล้วก็โลโก้ True อันนี้ลำโพงสนทนาลำโพงหลักนะครับส่วนข้างในเมื่อกี้เราก็เปิดให้ดูแล้วนะนี้เรามาดูสเปคกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับเมื่อกี้มีการทดสอบ AnTuTu คะแนนที่ได้นะครับจาก AnTuTu นะครับ 6,273 นะครับแรงกิ้งก็จะอยู่ที่ลำดับที่51นะครับเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูก็ได้นะครับส่วนสเปคนะครับก็คือ Android 4.4.2 32บิตนะครับ True Smart 3.5 นะครับ CPU Model Spectrum นะครับ SC7715 นะครับส่วนเรนเดอร์การ์ดจอมาลี400นะครับเรโซลูชันของหน้าจอ320x480นะครับอันนี้กล้องหลังก็คือ2ล้านพิกเซลนะครับ 1600x1200 สตอเรจแรม512นะครับส่วนรอมนะครับ4กิกซิสเต็ม available 2.1 internal storage 2. ก็ประมาณ4กิกไม่รู้ถูกหรือเปล่าน่าจะ4กิกกันแหละก็จะบอกไว้แรม512รอม4กิกโอเคสำหรับคะแนน AnTuTu ก็ได้ประมาณนี้นะครับแรงกิ้งต่อขึ้นแล้วนี่ใครนี่ครับลำดับที่51นะครับลำดับที่1มันคืออะไร iPhone 7 Plus ลำดับที่2 iPhone 7อันที่3นี่คืออะไรไม่รู้ภาษาจีนอันที่4ก็ภาษาจีนโอ้ภาษาจีนหมดเลยตายละนะครับสำหรับแรงกิ้งก็จะมีแค่นี้ส่วนดูทีวีเดี๋ยวลองเข้าดูตอนนี้เชื่อมต่อโดย Wi-Fi อยู่ไม่รู้มันจะใช้ได้หรือเปล่าน่าจังโอเคมันนานเกินไปแสดงว่าเด็ดเราไม่แรงลองเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของมือถือดูนะเราปิด Wi-Fi ก่อนเราก็เปิด 3G พอเราเปิดเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับมันจะขึ้นตัว Head เราลองมาเทสสปีดดูเอ้ย เข้าดู PC Anywhere ใหม่ก็บอกว่าให้อัปเดตก่อนใช้งานแอปต่างๆนะครับมันจะฟ้องให้อัปเดตตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอัปเดตก่อนเพื่อให้มันใช้งานได้เขาให้ยืนยันเบอร์โทรด้วยนี่เราก็ยืนยันไปละ Your request has been complete ปิดหน้าจอครับเนี่ยดูทีวีได้จริงๆด้วย
นี่คือซิมที่เขาแถมมาช่อง5 NBT ไทย PBS ช่อง3 Workpoint Two for you ความคมชัดจะอยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้คือชัดปกติแล้วนะครับนี้ชลบุรีกับ SCG เมืองทองแสดงว่าเป็นเคสดีกันอันนี้คือข้อแข่งเสร็จแล้วเนี่ยโอเคสำหรับการทดสอบดูทีวีดูได้นะครับลองดูเทสสปีดดูดีว่ามันเท่าไหร่ความเร็วเน็ตที่แถมมากับซิมอันนี้นะครับโปรแกรมเทสสปีดอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเราได้รับอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วตรงตามที่เราซื้อไหมนะครับถ้าเราไม่ได้รับตามที่เราซื้อนะครับสามารถลองเรียนสคบได้เลยเล่นไปเล่นไปแล้วทำไมเน็ตมันช้าจังแต่ว่าเราก็ต้องดูเงื่อนไขด้วยนะครับว่าเราซื้อแบบ Unlimited หรือว่าซื้อแบบเป็นกิกนะครับถ้าซื้อแบบเป็นกิกเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาบอกว่า1กิกเท่ากับ59บาทเนี่ยอันยกตัวอย่างนะยกตัวอย่าง59บาทเล่นได้7วันอย่างเงี้ยพอเราเล่น YouTube นู่นนี่นั่นแชร์ให้เพื่อนเล่นด้วยปุ๊บ1กิกปรากฏว่า1กิกหมดยังไม่ถึง1วันเลยว่าตามที่เขาโฆษณาคือ7วันใช่ไหมหลังจากนี้7วันไปเราก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่า1กิกเราใช้ไปหมดแล้วนอกจากเขาจะมีวงเล็บต่อท้ายอีกว่าอินเทอร์เน็ตที่ท่านซื้อไปเนี่ยจะลดความเร็วลดลงเหลือ 64K อย่างเงี้ยก็คือเล่นได้แต่ว่าในปริมาณมีความเร็วที่ช้าลงแต่ว่าเล่นได้ถึง7วันอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องดูเงื่อนไขนะครับถ้าใครอยากเล่นเน็ตแบบUnlimited จริงๆก็คือเขาจะเขียนว่าสมมติโปรโมชั่นปัจจุบันตอนนี้ก็คือ300ความเร็ว300เมกะบิตเพอร์เซกนะครับเอ้ยไม่ใช่ ความเร็ว1เมกะบิตเพอร์เซกนะครับก็คือโหลดข้อมูลมา1เมกะไบต์ใช้ความเร็ว1วินาทีอย่างเงี้ยในราคา300บาทต่อเดือนอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือท่านจะใช้เท่าไหร่ก็ได้หมายถึงว่าภายใน1วันเนี่ยจะใช้กี่เมกก็ได้นะครับแต่ว่าความเร็วสูงสุดที่เขาให้มาก็คือ1เมกเท่านั้นแต่ว่า1เมกนี้มันจะถึงวันที่30วันที่30ถ้าเราใช้เน็ตอยู่มันก็ยังมีความเร็ว1เมกอันนี้ก็คืออันลิมิเต็ดที่แท้จริงนะครับส่วนที่บอกว่า1กิก2กิก3กิก4กิก5กิกแล้วก็บวกจำนวนวันมาได้กี่วันนะอันนี้ก็คือมันไม่ใช่อันลิมิเต็ดละมันเป็นข้อกำหนดตามที่เขากำหนดมาสมมติจำนวนกิกที่เขาบอกว่าเล่นได้เท่านี้มันหมดไปนะครับเน็ตของท่านก็จะเล่นไม่ได้หรือว่าอาจจะมีความเร็วลดลงนะครับตามที่เงื่อนไขเขาระบุโอเคอันนี้คือซิมฟรีที่เขาแถมมานะครับได้ความเร็วที่ 5.6 แล้วก็อัพโหลดอยู่ที่ 3.12 อัพโหลดประโยชน์ของมันก็คือเวลาเราอัพรูปอัพ YouTube อัพFacebook อะไรก็ตามนะครับหมายถึงว่ารูปเราจะเข้าไปสู่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะเร็วขึ้นอยู่กับฝั่งนี้นะครับส่วน YouTube จะเร็วจะลื่นสะดุด Facebook จะลื่นสะดุดหรือไม่เวลา Facebook ไลฟ์เราดูหนังดูซีรีส์ดูอะไรต่างๆมันจะลื่นไหลหรือไม่ก็ดูฝั่งนี้นะครับเห็นไหมเมื่อกี้เราสามารถดูทีวีออนไลน์ได้ก็แสดงว่าความเร็วมันโอเคมันใช้ได้อยู่ที่ประมาณเนี้ยถ้าเช็คดูแล้ว 5.68 เนี่ยเมื่อกี้มันดูทีวีดูอะไรได้ใช่มั้ยแต่ถ้าต่ำกว่านี้มันอาจจะดูไม่ได้นะครับนี่คือวิธีสังเกตว่าเน็ตเราได้ตามที่เราซื้อมาไหมนะครับแพ็กเกจนะครับส่วนค่าปิงนี่
ระยะห่างจากเครื่องเราไปถึงเสานะครับยิ่งค่าปิงน้อยเท่าไหร่นะครับความลื่นไหลของเครื่องนะครับความเร็วมันก็ยิ่งดีนะครับถ้าเป็นไฟเบอร์เนี่ยค่าปิงจะอยู่ที่เลข1หลักนะครับ 1-10 อ่ะว่าง่ายๆเพราะว่ามันจะมีความเสถียรสูงมากนะครับเหมาะสำหรับคนที่จะเล่นเกมหรือว่าออนไลน์แบบเรียลไทม์อะไรต่างๆนะครับเปิดทับประชุมออนไลน์เงี้ยประชุมคอนเฟอเรนซ์เงี้ย สมควรใช้ไฟเบอร์ออปติกก็คือใยแก้วนำแสงนั่นเองนะครับโอเคในส่วนที่เราจะเทสต่อไปความเร็วก็เทสไปแล้วนะเอาเร็วเน็ตฟรีที่เขาให้มาแล้วก็อันตุตุก็เทสไปแล้วอันสุดท้ายที่จริงมันมีเกมแต่ว่าเครื่องเล็กๆเนี่ยมันอาจจะไม่ถนัดนะครับก็เลยไม่เทสให้นะครับส่วนอื่นๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่ในเกณฑ์ดีนะเนี่ยใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่พอนานๆไปเดี๋ยวมันก็อืดลงเพราะว่าเราจะโหลดนู่นนี่นั่นเต็มเครื่องไปหมดเลยนะครับโอเคในส่วนของการเทสการใช้งานของเครื่องเบื้องต้นก็จะมีแค่นี้นะครับส่วนการถ่ายรูปอะไรพวกเนี้ยนะครับไปถ่ายมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอามาต่อจากนี้ไปนะครับสำหรับการรีวิวนะครับเครื่อง True 3.5 นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับส่วนรูปวิดีโอที่ไปถ่ายมาจะมีความละเอียดหรือว่ามันสวยงามแค่ไหนนะครับเชิญชมต่อจากนี้ได้เลยครับไปกันเลยจะถ่ายแบบ QCF นะมันมี480 SD แล้วก็ CF แล้วก็ QCF นะนี่ความชัดน่าจะเป็นระดับกลางของมือถือเครื่องนี้นะการรีวิววันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับติดตามชมคลิปหน้าตอนต่อไปนะครับ